วันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom นะฮะ Zoom เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างสามารถเอาไปใช้ในการประชุมสัมมนาหรือเอาไว้คุยกับเพื่อนๆแฮงเอาท์กันได้นะฮะในช่วงที่เป็นวิกฤตช่วงนี้นะครับช่วงที่มีปัญหาด้านสุขภาพช่วงที่มีโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom ได้ครับจริงๆเรายังไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าใครมีมือถือเราก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับเราจะได้เจอกันหลายๆคนเราสามารถเอาแก้วมาชนกันได้ในแอปพลิเคชันแทนที่จะไปเจอกันเพื่อป้องกันโรคติดต่อกันด้วยนะครับจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเพื่อนๆไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับขั้นแรกนะฮะให้เพื่อนๆนะครับไปที่แอป Play Store นะครับแอปพลิเคชัน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับแล้วไปที่คำว่าค้นหาแอปนะฮะแล้วพิมพ์คำว่า Zoom นะครับ ZOOM นะมันจะขึ้นคำว่า Zoom Cloud Meeting นะฮะอันนี้เราก็กด1ทีปุ๊บเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปคำว่าติดตั้งเลยนะครับคลิกติดตั้งปุ๊บเราก็รอมันติดตั้งมานะฮะตอนนี้เราก็รอติดตั้งแป๊บนึงนะฮะนี่มันกำลังติดตั้งอยู่เปิดมาเพื่อนๆก็จะเจอหน้าแรกหน้านี้ใช่ไหมเราอย่าเพิ่งตกใจนะครับนี่มันจะมีทำอะไรได้บ้างมันจะมีคุยงานพบปะสังสรรค์กันนะครับสำหรับเพื่อนนะครับเราสามารถคุยได้หลายจอนะฮะหรือแชร์ your content ก็คือแชร์ powerpoint แชร์ภาพนิ่งนะครับแชร์ต่างๆที่เรามีหรือทำเป็นไวท์บอร์ดเขียนก็ได้นะฮะแล้วก็คุยงานกันในทีมก็ได้นะครับแล้วก็สามารถ get zooming นะครับซูมแต่ละอันก็ได้นะครับอันนี้ขั้นแรกนะครับเราไปที่sign up ก่อนปุ๊บอันนี้ sign up ก็คือสมัครสมาชิกนะครับเราก็สามารถกรอกอีเมลเนี้ยอันนี้ผมลองทำแล้วค่อนข้างยุ่งยากในเรื่องการทำพาสเวิร์ดนะครับผมแนะนำให้เป็นที่ sign in เลย sign in เราเนี่ยไปที่ Facebook เลยนะครับอันนี้ง่ายสุดละไปที่ Facebook เราไปที่ Facebook เสร็จมันก็เอาข้อมูลของเราใน Facebook มานะครับมันก็ connecting มาให้เลยนะครับมันก็ทำให้โดยอัตโนมัติถ้าใครจะใช้ Google ก็ได้นะฮะอันนี้ผมใช้ Facebook เอาไปที่ Sign in แล้วผมก็ Facebook เอาเลยนะครับมันก็เอาข้อมูลส่วนตัวของผมไปใช้แต่แอปนี้มันมีประโยชน์นะครับให้เขาไปเขาจะโฆษณาอะไรเราก็แค่ดูเฉยๆนะครับถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับอันนี้เมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมี New Meeting Joinคือเดียวนะครับอันนี้ก็คือตารางเวลานะครับแชร์สกรีนนะครับเราจะสร้างห้องของเรานะครับเราไปที่มีมีตติ้งนะครับมันจะมี ID PMI ของเรานะครับแค่เราเปิดตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นนี่นะครับเราก็สามารถให้เพื่อนๆเนี่ยหรือในกลุ่มที่เราต้องการที่จะคุยงานกันเนี่ยไปใช้ได้ก็คือรหัสตรงนี้ครับ749359แต่ของคนอื่นไม่ใช่แบบอันนี้ของผมนะครับอันนี้สมมติถ้าผมจะจัดเนี่ยผมก็ให้เพื่อนๆก็ใช้ตัวนี้นะครับผมก็แค่ start meeting นะครับปุ๊บนี่ start meeting อันนี้ผมก็กำลังต่อผมเป็นเจ้าของห้องนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครนะครับไม่มีใครที่เข้ามาเพราะผมยังไม่ได้ส่งให้ใครนะครับนี่ยังไม่มีใครเข้ามานะครับอันนี้มิวเนี่ยก็คือถ้าเราปิดเสียงเงี้ยคนที่เข้ามาประฟังเราพูดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยินนะครับอันนี้เป็นวิดีโอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลนะครับสมมุติเราจะคุยงานสมมุติเราจะขี้เกียจนี่เราก็สามารถใช้แชร์ไว้บอร์ดก็ได้เขียนนี้ก็ได้ครับสามารถบอกงานเขาไปได้เราก็สามารถใช้ดินสอตรงนี้นะครับคลิก1ทีเราก็สามารถเขียนไปได้เลยนะครับอย่างเช่นวันนี้สิ่งที่ต้องทำคืออะไรห้ามออกจากบ้านห้ามออกจากบ้านอย่างนี้เราสามารถเขียนได้นะครับนี่ใช้มือเราเนี่ยครับเขียนไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ลบทิ้งได้นี่มันมีให้เล่นนะฮะอันนี้นี่ถ้าใครจะแชร์อะไรเงี้ยเราสามารถแชร์ให้กับพนักงานเราดูได้หรือแชร์ให้เพื่อนดูได้มีรูปอะไรในเครื่องเนี่ยเรามีโฟโต้เนี่ยเราก็อนุญาตให้เขาเข้าไปใช้นะครับเราก็สามารถแชร์ข้อมูลเราให้เพื่อนดูได้นะครับนี่ผมแชร์นี่ผมแชร์สิ่งที่ผมไปส่งของมาานี่วันนี้นะครับเรามีออเดอร์ที่จะต้องไปส่งนะครับเราก็แชร์ให้เขาดูนะครับอันนี้นี่แล้วถ้าเราจะหยุดแชร์เราก็กดแค่สต็อปนี่นะครับ
ันนี้ participation นะครับอันนี้อันนึงนะครับ participation นะครับอันนี้ตอนนี้มีอยู่แค่ผมคนเดียวนะครับถ้าผมจะใช้อีกคนนึงเนี่ยมันก็สามารถขึ้นมาอยู่ข้างๆนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถคุยงานกันได้นะครับอันนี้มีได้หลายอย่างเลยครับสามารถเอามาใน Dropbox ก็ได้ใน Google Drive ก็ได้นะฮะอันนี้ถ้าเราขี้เกียจโชว์หน้าเราก็แค่สต็อปวิดีโอหน้าเราก็จะไม่เห็นนะฮะหรือถ้าเราอยากจะฟังเดียวไม่อยากพูดเราก็มิวได้นะครับอันนี้แต่ถ้าเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดอยู่เนี่ยเราไม่อยากให้สมาชิกเราหยุดพูดนะครับเราก็สามารถมิวสมาชิกเราได้นะครับอันนี้นะครับมันจะมีมิวออลนะครับแล้วก็เหลือเราพูดอยู่คนเดียวนะฮะเราก็อันมิวได้ตอนนี้ให้เขาพูดบ้างก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราจะเข้าไปกับพนักงานเรานะครับไปที่ซูมก่อนเลยนะครับเมื่อเราไปที่ซูมเนี่ยเราก็ต้องบอกเลขพนักงานคือตัวบนนะครับ749 359 4925ตอนนี้เขาก็จะเข้ามานะครับรอแป๊บนึงตอนมีตติ้งเลยตอนนี้พนักงานก็เข้ามาแล้วใช่ไหมครับนี่เห็นไหมตอนนี้ถ้าเรามีหลายคนเนี่ยเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับ participants นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เราพูดของเราอยู่คนเดียวเขาก็ฟังเราอย่างเดียวนะครับตอนนี้ถ้าเขาจะพูดเนี่ยต้องบอกให้เขาเปิดไมค์ด้วยนะครับสมมติเราจะแชร์ข้อมูลอะไรให้เขาดูเนี่ยเราก็คลิกตรงแชร์นะครับเราก็สามารถแชร์ไว้บอร์ดเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเขียนได้นะครับเราก็สามารถใช้ดินสอตรงนี้ใช้ดินสอตรงนี้ครับเขียนเลยสามารถเขียนได้นะครับนี่แล้วเขาก็จะเห็นในสิ่งที่เราอธิบายให้เขาฟังนะครับนี่นะครับถ้าเราจะหยุดแชร์เราก็กดสต็อปตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าเราเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถส่งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไว้ได้นะครับหรือส่งข้อความมาคุยใน LINE @บุญแต่งแล้วด้วยก็ได้นะครับหรือเข้ามาสอบถามอะไรในบุญแต่งโฟโตกราฟีได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ